ข่าวค่ำช่วงนี้นะคะพาไปดูเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในหลายประเทศนะคะเริ่มต้นเนี่ยไปซาอุดิอาระเบียนะคะต้องบอกว่าเป็นภาพที่เรียกว่าเกิดขึ้นได้ยากเหลือเกินนะคะสำหรับประเทศในแถบทะเลทรายแบบนี้ค่ะเนื่องจากว่ามีเหตุการณ์ฝนตกหนักนะคะจนทำให้รถที่จอดอยู่เนี่ยค่ะเรียกว่าถูกน้ำท่วมหายไปครึ่งคันเลยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่นครเมกกะนะคะซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมก็ปรากฏว่าเป็นภาพที่ไม่ค่อยจะคุ้นตากันสักเท่าไหร่ค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ภัยธรรมชาติล่าสุดที่ซาอุดิอาระเบียนะครับส่วนที่ประเทศอินเดียปรากฏว่ามีรายงานเรื่องของเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด6โดยเฉพาะที่รัฐอัสสัมสร้างความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือนหลายแห่งซ้ำเติมกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19ที่รัฐบาลต้องรับมืออย่างหนักหน่วงอยู่ในขณะนี้ฮะค่ะไปดูที่อินเดียกันก่อนเลยนะคะสำนักสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐค่ะหรือว่า USGS รายงานบอกว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาดความรุนแรง6ที่ระดับความเร็ว34กิโลเมตรศูนย์กลางแผ่นดินไหวใกล้กับเมืองเดเกียจูรีห่างจากเมืองกุวาหาติเมืองเอกของรัฐอัสสัมไปทางตอนเหนือของอินเดียราวๆ140กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวนะคะทำให้อาคารบ้านเรือนสั่นสะเทือนเกิดรอยแตกร้าวบนผนังอาคารหลังคาและกำแพงบ้านนอกจากนี้ก็ยังเกิดแรงสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวหรือว่า after shock ด้วยตามมาอีกหลายครั้งเลยค่ะชาวบ้านหลายร้อยคนต้องวิ่งหนีออกมาจากตัวบ้านขณะที่หลายคนก็ยังไม่กล้ากลับเข้าไปอาศัยในบ้านนะคะเพราะเกรงว่าจะเกิด after shock ตามมาอีกค่ะด้านสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินเดียนะครับตอนนี้กำลังเร่งสำรวจตรวจสอบความเสียหายจำนวนผู้เสียชีวิตและก็ผู้บาดเจ็บภายหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวเที่ยวนี้ขณะที่สำนักข่าว AFP และก็รอยเตอร์รายงานเพิ่มเติมนะครับว่าแรงสั่นสะเทือนหลายครั้งจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้สามารถรับรู้ได้ไกลไปถึงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียรวมไปถึงที่ภูฏานที่มีพรมแดนติดกับอินเดียอีกด้วยโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงมีความรุนแรงเนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องจนกระทั่งมีผู้ป่วยล้นจากโรงพยาบาลและก็ยังมีปัญหาขาดแคลนออกซิเจนอีกด้วยนี่ก็คือที่อินเดียนะฮะจากอินเดียนะคะที่เจอทั้งแผ่นดินไหวทั้งโควิด-19 ระบาดอย่างหนักไปดูภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นเหตุการณ์รถยนต์จอดอยู่บนถนนสายหนึ่งในนครเมกกะของซาอุดิอาระเบียค่ะก็จมน้ำหายไปครึ่งคันนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะมีฝนตกอย่างหนักเลยในนครเมกกะ1ใน2นครที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวมุสลิมกลายเป็นภาพที่หลายคนบอกว่าไม่น่าเชื่อนะคะว่าเกิดขึ้นแบบนี้เพราะว่ามีฝนตกหนักในซาอุดิอาระเบียขึ้นมาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้น้อยมากค่ะนอกจากนี้ก็ยังเกิดฝนตกหนักมีลูกเห็บตกแล้วก็มีหมอกลงในอีกหลายจังหวัดของซาอุดิอาระเบียในวันเดียวกันด้วยในขณะที่ชาวซาอุดิอาระเบียดีใจนะคะที่ฝนตกลงมาเพราะว่ามันทำให้ช่วยคลายอากาศร้อนๆซึ่งเป็นสภาพอากาศประจำถิ่นของประเทศในทะเลทรายได้ก่อนหน้านี้รัฐบาลซาอุดิอาระเบียค่ะต้องออกประกาศเตือนตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะคะว่าจะเกิดทั้งฝนตกหนักเกิดพายุฝนฟ้าคะนองทั้งที่นครเมกกะเมดินาและอีกหลายเมืองด้วยแล้วก็ยังเตือนเรื่องของน้ำท่วมในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียด้วยรวมถึงอีกหลายจังหวัดด้วยเหมือนกันค่ะขณะที่พยากรณ์อากาศของซาอุดิอาระเบียก็คาดการว่าฝนจะตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศตลอดสัปดาห์นี้จนถึงวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เลยทีเดียวค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะเข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ